อห้จังหวะนี้เนี่ยสตรวเนี่ยให้บอลไหลออกมาทางขวาสวยเลยนะครับทำเกมมานี่ต้องบอกว่าโหเนียนกิบบอกได้เลยนะฮะและเป็นทางด้านของวิธานสุไลมานมองหาเพื่อนเจอโอรัสมันก้อน โอรัทมันก้อนฉลาดมากครับวิ่งม้วนครับยึกไปข้างหน้าแล้วโยกกลับมาข้างหลังครับโอ้โหแล้วเห็นครับวิธานสุไลมานเห็นแล้วให้แต่ซาอุเนี่ยหลงครับเขาพลิกกลับเข้าในอีกทีหนึ่งโอรัสมันก้อนนะฮะแล้วพลิกเข้ามาเสร็จแล้วยิงแล้วมีโชคโอ้โหฉลาดแซนดี้วอลช์แล้วครับและลูกนี้เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหอินโดนีเซียอุครับสนั่นสะเทือนอาเซียนลวครับแบบนี้ครับเฮกันยกใหญ่เลยครับผู้ช่วยแล้วก็โค้ชของอินโด อเเซียชินแต่ยังแล้ะครับโอ้โหสุดๆดไปเลยครับตรงนี้ต้องบอกนะครับว่ามีโชคเล็กๆเหมือนกันนะครับและแซนดี้วอลช์เนี่ยเกิดบรัสเซลส์นะครับต้องบอกเลยครับว่าคุณภาพคับแก้วเคยเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งปัจจุบันเล่นอยู่กับเมเชลเลนนะครับในหลีกเบลเยียมสุดๆดละครับตอนนี้อินโดครับมายุคใหม่ สวัสดีครับตังโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับสำหรับซาอุดีอาระเบียลงสนามเขาวันนี้เจอกับอินโดนีเซียแล้ะครับที่น่าสนใจคือต้องบอกว่าอินโดเนียมาในชุดที่แบบว่า โอ้โหลูกครึ่งเนี่ยจัดหนักจัดเต็มชนิดที่ว่าเราดูชื่อเนี่ยนะครับแล้วก็สโมสรที่เล่นเนี่ยโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับคือเป็นในระดับเกาโชเซเรียานะครับในระดับเมเจอร์ลีกซ s อกเกอร์สหรัอเมริกาพวกนี้ลงตัวจริงนะครับระดับสวอนซีระดับไนท์เมเกนนะครับคือมาแบบจัดเต็มหมดทั้งระบบนะครับวันนี้เจอซาอุ ทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะแล้วกับตันทีมของพวกเขาอยู่ในกาวโชเซเรอานะฮะสำหรับวันนี้นะครับโรเบโตมาชินีเป็นโค้ดของซาอุดีอาระเบียเช่นเคยนะครับก็รับหน้าที่หนักเหมือนกันครับแล้วก็ชินไตยังครับโค้ดของอินโดครับ รายอัพนะครับมาแบบนี้เลยเอามาให้ดูนะครับทางด้านของอินโดเนียผู้รักษาประตูนะครับนี่แหละฮะมาเตียสเพียนะครับมาจากทางด้านของดัลลัสนะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็กองหลังเนี่ยมีริกกี้ริทโยนะครับมีเจยอิดเดสนะครับเนี่ยครับจากเกาโชซเรียตัวนี้นะครับแล้วก็แซนดี้วอลช์นะครับรวมไปถึงตรงกลางวิทานสุไลมานอีวานเจนเนอร์ครับ ทำเฮนะครับติจัวออนนะครับแล้วก็เวนโดกเวนโดกนี่มาจากไนช์เมเกนนะครับโอรัตมันก้นนะครับดูแต่ชื่อดีฮะแล้วก็สตร์นะฮะหรือว่าสตริกนะครับหมายเลข9เนี่ยคือลูกครึ่งหรือว่าเด็กนอกแทบจะทั้งทีมเลยครับขณะที่ซาอุดีอาระเบียครับตัวหลักๆมาครบเช่นเคยนะครับเป็นทางด้านของอัลโดซารีนะครับแล้วก็ราดีฟนะครับข้างหน้าเนี่ยใช้เป็นกันโนนะครับยืน3ตัวหลักแบบนี้เลยนะครับส่วน กองหลังเนี่ยเล่นหลัง3นะ3 4 3นั่นเองนะครับและสําหรับผู้ตัดสินในเกมนี้ครับมาจากจอแดนทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็ช่วงแรกเกมเริ่มมาครับซาอุเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายแล้วก็อินโดบุกจากซ้ายไปขวานะครับอินโดมาในชุดสีขาวนะครับแล้วก็ซาอุเจ้าบ้านมาในชุดสีเขียวนะครับก็เกมนี้ในช่วงแรกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าอินโดเนี่ย มีการต่อบอลนะครับสู้กับซาอุดิอาระเบียได้ดีเลยแล้วไม่ใช่อินโดยุคก่อนๆอีกแล้วนี่เป็นอินโดยุคใหม่ที่กล้าต่อบอลสู้กับทางด้านของอ่าซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ต่อบอลพื้นที่แคบมีการพิงมีการบังนะครับเรียกได้ว่าซาอุเนี่ยถ้าผีผามาเนี่ยก็เสร็จได้เหมือนกันนะครับในช่วงแรกเปิดมาได้ดีเลยแล้วดูซาอุตั้งเกมรับสิครับเกมนี้เนี่ย โอ้โหพอเวลารับเนี่ยกลายเป็น5เลยนะอาจจะยืนหลัง3ก็จริง3-4-3แต่ว่าวิงแบ็กเนี่ยลงมาช่วยอินโดจะโจมตีจากริมเส้นใช้โยนใช้แทงทะลุช่องนะครับมาแนวลึกมาเป็นทางเลยนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะคอนโทรลเกมได้ด้วยแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่บ่อยนะ ที่จะได้เห็นอินโดเนียสร้างสารรค์เกมรุกกดดันใส่ทางด้านของซาอุดีอาระเบียนะครับมีหือมีอือนะครับสร้างพื้นที่เปิดพื้นที่โจมตีซาอุดีอาระเบียในช่วงต้นด้วยนะครับเรียกว่ากดดันก่อนเลยแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับสำหรับอินโดนีเซียแลวก็ทีมจากอาเซียนไปทำกับซาอุแต่ต้องย้ำว่านี่คือยุคใหม่ของอาเซียนสำหรับอินโดนีเซียแล้วเขาสามารถที่จะคิด เอาชนะซาอุได้เลยเพราะว่าตัวนอกเยอะจริงๆครับและพูดยังไม่ทันขาดคําเลยนะครับนาทีที่สิ 9เนี่ยอินโดนีเซียมาครับโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยสแควรเนี่ยให้บอลไหลออกมาทางขวาสวยเลยนะครับทำเกมมาที่ต้องบอกว่าโหเนียนกิฟบอกได้เลยนะฮะและเป็นทางด้านของวิธานสุไลมานมองหาเพื่อนเจอโอรัสมันก้อนโอรัสมันก้อนฉลาดมากครับวิ่งม้วนครับยึกไปข้างหน,น้าแล้วโยกกลับมาข้างหลังครับโอ้โหแล้วเห็นครับวิธานสุไลมานเห็นแล้วให้แต่ซาอุเนี่ยหลงครับ เขาพลิกกลับเข้าในอีกทีหนึ่งโอรัตมันก้นนะฮะแล้วพลิกเข้ามาเสร็จแล้วยิงแล้วมีโชคโอ้โหฉัแลบแซนดี้วอลช์นะครับและลูกนี้เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหอินโดนีเซียอูครับสนั่นสะเทือนอาเซียนละครับแบบนี้ครับเฮกันยกใหญ่เลยครับผู้ช่วยแล้วก็โค้ชของอินโดนีเซียชินแต่ยังละครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับตรงนี้ต้องบอกนะครับว่ามีโชคเล็กๆเหมือนกันนะครับและแซนดี้วอลช์เนี่ยเกิดบรัสเซลส์นะครับ ต้องบอกเลยครับว่าคุณภาพครับแก้วเคยเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งปัจจุบันเล่นอยู่กับเมเชลเลนนะครับในลีกเบลเยียมสุดๆแล้ครับตอนนี้อินโดครับมายุคใหม่และช่วงท้ายเกมนะครับต้องบอกว่าโอ้โหโดนจนได้ครับในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะ กาโน่ขึ้นมาทางด้านซ้ายครับแล้วทางโอรัสมันก้อนเนี่ยไล่มาไม่ทันเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนั้นกัน3ามีคนเนี่ยแต่ไม่มีใครเข้าอ่ะครับแล้วซาอุไม่ใช่ว่าบุกเยอะเลยนะบุกน้อยครับ แล้วมาจังหวะนี้เนี่ยต้องหมอมากระดวงเหมือนกันนะฮะจ่ายมาให้กับมูซับแล้วมูซับเนี่ยพลิกเข้าในมานะครับแล้วพลิกเข้าในมาก็กะจะปั่นโค้ง,งเข้าเสาสองแต่ก็โชคดีเหมือนกันครับที่ผู้เล่นซาอูเนี่ยไปบังเวนดอกอยู่ตรงนั้นน,นะครับพอบังเสร็จแล้วก็ยิงเปี้ยงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นล่ะครับฉลับเหมือนกันนะครับฉลับเหมือนกันครับแล้วก็ไปเข้า นะครับคนละทางกับที่ผู้รักษาประตูเนี่ยาากรเดาทางไปนะครับโอ้โหแบบแพเออมาเจสแพเนี่ยหมดสิทธิ์เซฟอยู่แล้วนะครับมันเนี่ยแลบตรงเนี้ยโดนไหลเนี่ยนะครับปึ้งพอโดนไหลเสร็จแล้วมันก็ไปคนละทางแบบนี้ก็เรียบร้อยนะฮะโดนตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วครับกลับมาเป็นงานยากของอินโดนีเซียอีกรอบหนึ่งนะครับมูซาบนี่ก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากนะเจ้าตัวน่าจะมองแล้วว่าแบบโอ้โหเหนื่อยเหมาาือนกันไม่ใช่ว่าง่ายเจออินโดนไม่หมูนะครับ และช่วงครึ่งหลังนะครับอินโดนีเซียเนี่ยแผ่วไปเยอะเลยนะครับโอ้โหต้องบอกครับว่าทางซาอุเนี่ยโรเบิร์ตมาชินี่เนี่ยเขาเปลี่ยนเอาทางด้านของกาลิฟเนี่ยหมายเลขสิเนี่ยลงมาลากกระชากลากเลื้อยเนี่ยนะครับช่วยในแนวรุกนะครับสร้างสรรค์เกมรุกกะเอา3ามแต้มเลยนะครับและที่สําคัญทําได้ดีด้วยนะครับแล้วก็จังหวะหลายๆจังหวะนี้สร้างสรรค์เกมขึ้นมาเนี่ยจนทางด้านของ j จไอเดเนี่ยกับตันทีมของอินโดโอยเลยครับแนว รับเนี่ยอยู่กันหลายคนเอาซาอุไม่อยู่นะครับตั้งแต่ประมาณสักช่วงนาทีที่5 0าสถึงหกเนี่ยเริ่มออกอาการเยอะมากๆแล้วนะครับสาหรับอินโดครับจนต้องเปลี่ยนตัวลงมาช่วยครับเอาทางด้านของมาซิเลโนนะครับที่อยู่ออกฟอร์ดในอังกฤษเนี่ยลงมานะครับแล้วก็ปาตินามาเนี่ยลงมาด้วยเช่นกันครับต้องแก้เกมครับตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่ไหวแล้วครับแนวรับและอินโดนะครับก็ยังเปลี่ยนตัวต่อเนื่องครับเอาอาร์ชนาวีที่เล่นอยู่กับท่าเรือเนี่ยลงสนาม ต่อนะครับโอ้โหเกมรับนี่ยุวบจริงครับแล้วมาโดนจังหวะที่ทางซาอุเนี่ยเปิดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเกือบโดนละครับหมายเลข12นะครับของซาอูเนี่ยขึ้นเทคอับดุลฮามิดนะครับขึ้นเทคม่งจังหวะนี้ครับโดนโคนเสาหูยมาเทสแซีเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วะ โอ้ลูกนี้เซฟโดยสายตาแต่โชคดีมันไม่เข้าครับชนเสานะครับโอ้โหเสียวเลยครับซาอุยังไม่ได้แล้วครับแต่เจ้าตัวเนี่ยมาพลาดในจังหวะนี้ครับออกบอลช้าแล้วโดนเบียดละครับโอ้โหช้าแบบนี้ก็เสร็จดีครับช้าแบบนี้ก็ไปรวบขาเขาครับโดนทางด้านของเอ่อฟาร斯เอาบริกานนะครับโอ้โหลูกนี้โดนเลยครับเรียบร้อยจุดโทษครับ แล้วก็เป็นทนดานของซาอุดีอาระเบียนะครับที่ได้สังหารจุดโทษแต่ว่าไม่เข้านะครับโอ้โหเจ้าตัวเซฟจุดโทษครับลูกนี้ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับดราม่าสอนดราม่าจริงๆครับโอ้โหมันจัดครับผู้นี้ะ แล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าอินโดนีเซียทําได้จริงๆนะครับในเกมนี้ครับโ,โหสุดๆไปเลยครับเสมอซาอุดีอาระเบียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้ครับมีแต้มสําคัญครับอินโดนครับเอาเอาเอ,าอะถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็ติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ